ไซต์ไทยแลนด์พบกับหมาแก่และแมวสวยอีกวันนึงนะครับค่ะอีกวันนึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ชมทางสถานีโทรทัศน์ Spring News แล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 97ด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์สิ้นเดือนปกติเราจะพูดแต่สุขสิ้นเดือนใช่ไหมคะอยู่ไหนวันนี้เป็นวันจันทร์สิ้นเดือนวันจันทร์แห่งชาติวันจันทร์แห่งชาติอากาศอึมครึมมากๆนะคะฝนฟ้าจะมาแล้วนะคะกลับบ้านนอนดีกว่าโอเคกลับสู่สาระนะครับก็ลืมไปพรุ่งนี้หวยออกเออวันพรุ่งนี้เป็นงวดแรกที่เขาจะมี3ตัวแรก3ตัวหน้าใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคซื้อยกชุดวัดดวงกันไปเลยลุ้นกันนะคะอ้าวสู่สาระของประเทศดีกว่าค่ะเราจะย้อนกลับไปอัปเดตคดีระเบิดราชประสงค์สะท้อนนะครับเรียงลำดับเหตุการณ์กันสักนิดไหมครับคุณแมวสวยครับเริ่มจากวันเสาร์ที่29ใช่ค่ะเราจะเริ่มจากเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะฮะประเด็นที่เราอยากจะตั้งกันขึ้นมาค่ะไอ้คดีเนี้ยมันเริ่มจากการออกหมายจับชายคล้ายแขกขาวคล้ายแขกขาวสังเกตนะฮะคดีนี้นั้นนะครับมันเริ่มคลี่คลายโดยเริ่มจากการออกหมายจับชายหน้าคล้ายแขกขาวค่ะแต่ในที่สุดวันนี้เขาสามารถจับแขกขาวได้แล้วหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะฝีมือต่างชาติมีคำว่าแขกขาวนะโอเคตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะย้อนกลับไปวันที่29สิงหาคมตอนช่องมืดนะครับตำรวจบุกไปค้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวๆหนองจอกมินบุรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อปูนอนันต์อพาร์ตเมนต์นะคะอยู่บริเวณเขตหนองจอกปากซอยเชื่อมสัมพันธ์11นะคะโอ้โหไปตรวจค้นสามารถจับชายชาวตุรกีได้หนึ่งคนชื่อสับสนข่าวกระแสหนึ่งบอกว่าไอ้หมอเนี้ยมันชื่อเอเดมกาลาดักแต่ข่าวเอกกระแสระบุว่ามันชื่อบิลลามูฮัมหมัดนะฮะคือตอนนี้มี2ชื่อตกลงเอเดมหรือบิลลาแล้วแต่จะยึดเอาพาสปอร์ตเล่มไหนเป็นหลักกันนะครับค่ะไปจับตัวไอ้หมอนี่ได้เนี่ยในห้องพักเนี่ยเจอวัตถุประกอบแบบใบบอมเยอะแยะเลยขณะเดียวกันก็เจอพาสปอร์ตหลายเล่มเป็นของปลอมด้วยนะฮะทั้งจริงทั้งปลอมทั้งอะไรก็ไม่ทราบตกลงไอ้หมอเนี่ยมันใช้เล่มไหนเล่มไหนเป็นเล่มจริงของมันตกลงมันชื่ออะไรเอเดมหรือบิลลาบิลลาตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนนะค่ะตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนนะฮะไอ้ชายชาวตุรกีคนนี้หน้าตามันก็คล้ายไหมคะไม่รู้สิครับไม่รู้สิครับดูหน้ามันนะแล้วก็ดูหน้าตัวจริงดูหน้าสดๆค่ะแล้วไปเทียบกับภาพหน้าที่อยู่ในพาสปอร์ตที่ยึดได้ในห้องพักค่ะนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเทียบกับภาพสเก็ตตามหมายจับของตำรวจหมายจับชายไม่ทราบชื่อหน้าตาคล้ายแขกขาวค่ะประมาณนั้นน่ะนะฮะเทียบกันดูนะฮะเทียบกันดูนะก็ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะฮะว่ากันไปทีนี้หลังจากที่จับกลุ่มมันเกิดความสับสนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะบนโลกออนไลน์เนี่ยมีคนไปเอาภาพหนึ่งอ้างว่าเป็นของกลางยึดได้จากณที่เกิดเหตุยึดได้จากภูนันต์อพาร์ตเมนต์ค่ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นเสื้อเกราะติดระเบิดเสื้อเกราะติดระเบิดเนี่ยมันใช้สำหรับพวกระเบิดพีชีพเท่านั้นนะครับใช่ค่ะการไปเจอเสื้อเกราะติดระเบิดซึ่งใช้สำหรับพีชีพนะครับมันน่าตกใจนั่นน่ะสิก็ว่อนกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเล่นเอาตกใจและวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแก่กองในที่สุดตำรวจและกสช.ต้องตั้งโต๊ะออกแถลงการยืนยันว่าไอ้ที่ว่อนเน็ตเนี่ยนะไอ้เสื้อเกราะติดระเบิดไม่ใช่ของจริงใช่เป็นของปลอมนะเป็นของปลอมของจริงที่ยึดได้จากที่เกิดเหตุและพร้อมจะเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบในเบื้องต้นมีอยู่แค่4ภาพใช่มี4ภาพก็มีแค่4ภาพเป็นภาพอุปกรณ์ประกอบระเบิดที่เราเห็นในทีวีเนี่ยนะคะหรือในสื่อเนี่ยนะคะนะฮะนะฮะก็พาสปอร์ตปลอมแล้วก็พาสปอร์ตปลอมนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆตอนเช้ามืดของวันที่29สิงหาคมนะครับค่ะวันเดียวกันวันเสาร์คุณแมวสวยดึกแหล่งข่าวกล่าวว่านี่แหละจะต้องสอบถามแหล่งข่าวกล่าวว่าตำรวจสายหนึ่งมุ่งหน้าไปที่หอพักแห่งหนึ่งชื่อว่าไมมูนาGarden Home ใช่ไหมใช่ค่ะ Maimuna Garden Home นะฮะจำชื่อนี้ไว้นะฮะจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะ Maimuna Garden Home นะฮะมันเป็นหอพักนะฮะแต่เป็นหอพักขนาดใหญ่กลางดึกวันที่29จู่โจมเข้าไปตรวจค้นเจอบางห้องมีปุ๋ยยูเรียมีดินเทาสำหรับประกอบระเบิดตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งไว้เป็นประเด็นนะทีนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตกัน
ไมมูนาการ์เด้นโฮมเนี่ยมันอยู่ในละแวกเดียวกันกับสุเหร่าสุเหร่าหนึ่งค่ะชื่อว่าสุเหร่าชื่ออัลมาดานี่นะคะอยู่ตรงซอยเนี่ยนะคะคือซอยราชอุทิศ 25/8 แถวๆแขวงแสนแสบมีนบุรีอยู่ใกล้ๆกับสุเหร่านี้อัลมาดานี่อัลมาดานี่เนี่ยเป็นสุเหร่าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มมุสลิมหลากหลายประเทศนะเขาบอกว่าค่อนข้างดังข้ามประเทศทีเดียวระดับโลกแล้วฮะมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือจะมีชาวมุสลิมจากหลากหลายประเทศมาชุมนุมกันที่สุเหร่าแห่งนี้เป็นช่วงๆค่ะค่ะเป็นระยะระยะมากันทีเคยทำสถิติ 3,000 ถึง 4,000 คนนะจากหลายประเทศด้วยกันนะมาสังสรรค์กันมาชุมนุมกันด้วยกิจกรรมทางศาสนาและจะมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยหรือไม่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะอัลดามานี่นะฮะแล้วเสร็จแล้วในเวลาที่เข้ามากันเนี่ยเนื่องจากคนมาจากหลากหลายประเทศนะฮะมาชุมนุมกันที่นั่นนะครับย่อมต้องหาที่พักก็ปรากฏว่าไมมูนาการ์เด้นโฮมก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เขามาใช้บริการกันมาพักกันที่นี่เพราะว่าไม่ไกลกันขีดเส้นใต้แค่นี้ไปก่อนค่ะคืนวันเดียวกัน29สิงหาคมสื่อสำนักหนึ่งสำนักใหญ่เสียด้วยค่ะรายงานอยู่สำนักเดียวซึ่งแปลกใจมากๆเลยเขารายงานว่าตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งจู่โจมไปตรวจค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในละแวกใกล้ๆกันหนองจอกมีนบุรีดงมุสลิมนี่แหละครับสามารถจับชาวปาเลสไตน์แบบยกครอบครัวได้ทั้งหมด4คนก็แปลกเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องสอบถามนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่29ใช่ไหมใช่ค่ะวันที่กลางดึกเลยค่ะถัดมาวันอาทิตย์ที่30มีเหตุการณ์อะไรบ้างครับวันที่30ไปค้นที่ไมมูนาการ์เด้นโฮมอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงอีกรอบนะฮะพร้อมกับเตรียมที่จะมีการออกหมายจับหญิงไทยคนหนึ่งชื่อว่าไมซาเลาะเขาบอกว่าไมซาเลาะเนี่ยเป็นคนไปเปิดห้องพักที่ไมมูนาขณะเดียวกันเมื่อวานนะครับตำรวจก็ย้อนกลับไปตะลุยค้นภูนอนันต์อีกรอบนึงพร้อมกับเตรียมที่จะออกหมายจับชาวต่างชาติอีก3คนใช่ค่ะนะสับสนพอสมควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจริงไม่จริงเราไปกันที่ท่านผู้ช่วยประวุฒิดีกว่าดีค่ะเดี๋ยวเราไปสอบทานเป็นช็อตๆเลยนะครับค่ะท่านผู้ช่วยประวุฒินะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ได้ใช่ค่ะแต่ที่จริงนะมันมีคลิประเบิดเถื่อนเป็นคลิปของพบตรพบออสพบออสเออเบรกแตกเมื่อวันเสาร์เบรกแตกปลิ๊บแตกหรือเบรกแตกไม่รู้ ผมเปิดฟังทวนแล้วทวนอีกนะฮะผมไม่แคร์คุณแล้วนะคุณดูฉบับไหนเนี่ยว่ากันไปสนุกเดี๋ยวไปกันที่ท่านผู้ช่วยประวุฒิหน่อยนะฮะไล่เรียงเหตุการณ์ไล่เรียงข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสื่อสำนักหนึ่งบอกว่าสามารถจับปาเลสไตน์ได้4คนมีแค่สำนักเดียวด้วยนะฮะเออไม่แน่ใจเดี๋ยวนะนะคะมีแค่สำนักเดียวแล้วก็คุณไมซาเลาะเนี่ยน่าสนใจนะคะที่ไปที่เป็นคนเปิดห้องนะคะแล้วเขาคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในครั้งนี้นะคะอะไรเนี่ยสุดยอดเลยนะคะรวมถึงมีคือด้วยความเคารพจริงๆนะฮะก็ต้องสื่อข่าวส่งความกันนิดนึงนะครับถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกสช.ถึงรัฐบาลถึงใครที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับสังคมนิดหนึ่งคือผมก็รู้ว่าท่านผู้ช่วยประวุฒิไม่ได้ตั้งใจหรอกเรื่องนี้สังคมอยากรู้ตื่นเช้าขึ้นมาติดตามข่าวแต่ละสำนักเหมือนกันมั่งต่างกันมั่งภาษาประชาชนก็สับสนดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทางการก็คือมันต้องเคลียร์คือต้องมีความชัดเจนมันต้องเคลียร์บังเอิญเนี่ยมีการล็อกตัวคนที่จะเคลียร์ถ้าเป็นคสช.ก็จะต้องเป็นพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งรู้แบบตื้นเขินมากเลยอาศัยไม่ได้หรอกในเนื้อสาระของเรื่องพูดจะโกรธก็โกรธนะครับพูดตามความเป็นจริงนะครับ
ขณะเดียวกันทางฝั่งตำรวจก็วางตัวให้ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นคนเดียวเป็นคนเดียวที่จะพูดกับสังคมอธิบายกับสังคมได้ค่ะก็ที่จริงเป็นอะไรอย่างไรที่จริงเราก็นัดหมายกันเรียบร้อยเราก็นัดหมายกันเรียบร้อยนะเรานัดท่านไว้คุยเนี่ยนะคะเข้าสายเนี่ยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็เข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่ก็เข้าใจอยู่ก็เข้าใจมากๆเลยเข้าใจมันก็มีเร่งด่วนกันได้นะค่ะท่านอาจจะติดแล้วบังเอิญนะเข้าล็อกนะนะถ้าผิดไปจากประวุฒิถาวรสิริคนอื่นพูดไม่ได้แม่อยากคนเดียวแม่อยากพูดนะเมื่อติดประชุมด่วนเมื่อไม่สามารถที่จะมานั่งแจกแจงอธิบายสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมผ่านรายการตามที่นัดหมายได้ผมก็จะลากของผมค่ะก็หวังว่า เอากันอย่างนี้ดีกว่าเอากันนี้ดีกว่าแนวการวิเคราะห์เนี่ยแนวการวิเคราะห์ขนาดเนี้ยมันขมวดเหลือ2แนวการวิเคราะห์แล้ว มีอะไรบ้างคะคนประกอบระเบิดคนประกอบระเบิดคนวางระเบิดมีความน่าจะเป็นที่อาจจะเป็นแขกข่าวแต่ว่าสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้แปลว่าแขกข่าวมาปฏิบัติการบนภารกิจที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคือตอนแรกมันมีข่าวที่ท่านได้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัวนะพอมีข่าวนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็โกรธแค้นเรื่องอะไรก็มีการพูดถึงว่าเกี่ยวกับชาวอุยกูไหมที่ไทยเรานายกเราเนี่ยส่งกลับไปประเทศจีนกลุ่มแขกขาวเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวตุรกีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีการโกรธแค้นแทนแล้วก็มีการแก้แค้นโอเคขอบคุณฮะอันนี้เป็นประเด็นคือผมย่างปากถ้าตายออกจากปากคนสวยๆอย่างแมวสวยมันเบาออกจากปากหมาแก่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาคนอย่างนี้ครับค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าแขกขาวร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยค่ะคำถามก็คืออะไรคือมูลเหตุจูงใจมันเป็น2แนววิเคราะห์ค่ะแนววิเคราะห์หนึ่งก็คือแก้แค้นแทนใครบางกลุ่มระบายอารมณ์แทนใครบางกลุ่มอะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดลอยๆนะเราอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ของผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเมื่อวันเสาร์หลังจากที่ได้ตัวแขกขาวมันจะชื่อวิลล่าหรือมันจะชื่อเอเดมก็ช่างมันเถอะพาสปอร์ตเล่มไหนเป็นของจริงของไม่จริงมันใช่เล่มไหนกันแน่ก็ช่างมันเถอะแต่วันนั้นหลังเกิดเหตุหลังจับกลุ่มได้เนี่ยผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์คำหนึ่งบอกว่าแนวทางหนึ่งในความน่าจะเป็นก็คือไอ้แขกขาวพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ก่อการร้ายย้ำว่าไม่ใช่ก่อการร้ายนะย้ำไม่ใช่ก่อการร้ายแน่ๆย้ำว่าไม่ใช่ก่อการร้ายแต่มันเป็นเรื่องของการระบายแค้นแค้นส่วนตัวส่วนตัวไอ้ส่วนตัวนั่นคือระบายแค้นแทนเพื่อนหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่านั่นคือแนวการวิเคราะห์หนึ่งนะครับที่จริงไม่ใช่เรื่องของของมันเลยแต่มันทำนะทำเพื่อทำแทนคนอื่น อีกแนวการวิเคราะห์หนึ่งเขาลากไปชนกับหมาป่าสีเทาเกรย์วูฟอะฮะเขาบอกไอ้หมาป่าสีเทาเนี่ยมันเป็นมือที่ผ่านการฝึกมาโดยหน่วยงานบางหน่วยงานของประเทศซีกโลกตะวันตกเป็นแบบสุดโต่งทางตุรกีเป็นหัวรุนแรงนั่นก็ว่ากันไปมันจะสุดโต่งหรือมันจะขวาจัดหรือมันจะมีความเชื่ออะไรของมันก็แล้วแต่ศักยภาพในการลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมีอะไรนั้นนะครับ มันต้องมีน้ำเลี้ยง มันต้องผ่านการฝึกเขาบอกใครให้น้ำเลี้ยงและใครฝึกไอ้พวกสุดโต่งพวกนี้ในตุรกีเขาว่ากันว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงของประเทศซีกโลกตะวันตกประเทศหนึ่งการอุบัติขึ้นความแข็งแรงขึ้นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของหมาป่าสีเทาหรือเกรย์วูฟในตุรกีเนี่ยมันเชกเช่นเดียวกับบิลาเดนอัลกออิดะค่ะใครใครสร้างอัลกออิดะครับคุณไม่ต้องพูดนะไม่พูดใครสร้างอัลกออิดะประเทศไหนหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไหนที่สร้างอัลกออิดะขึ้นมาเสร็จแล้วก็คุมไม่ได้ค่ะIS เนี่ยคนที่สร้างขึ้นมาจริงๆก็คือหน่วยงานความมั่นคงของประเทศนั้นนั่นแหละเท่านั้นนั่นแหละ
เมื่อสร้างมันขึ้นมาในภารกิจลับบางประการจากนั้นตัวเองก็คุมไม่ได้ก็ย้อนกลับมาเป็นหอกข้างแคร่ของประเทศตัวเองเขาบอกว่าเกรวูฟก็คล้ายคลึงกันนี่ผมไม่ยืนยันนะแล้วคำถามก็คือมีใครใช้ให้พวกสุดตรงพวกนั้นมาทำอะไรบางประการด้วยเหตุผลในทางการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าก็ว่าวิเคราะห์กันไปเยอะมองไประดับใหญ่แต่ประธานโทษนะมันมโนกันทั้งนั้นนะฮะรวมถึงเราก็มโนนะฮะพี่แต่เล่าสู่กันฟังว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่เขาบอกว่าตำรวจทหารรู้แล้วนะรู้ว่าคืออย่างนี้ต้องย้อนกลับไปวันแรกที่เกิดระเบิดก็คือวันที่17ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ17ค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องย้ำกันนะครับไม่ใช่ก่อการร้ายเด็ดขาดค่ะไม่ใช่เด็ดขาดมันเป็นภารกิจส่วนตัวของใครบางกลุ่มเท่านั้นเองต้องย้ำกันให้ชัดนะเพียงแค่จะยืมมือใครมาปฏิบัติการเท่านั้นเองเอากันให้ชัดไม่ใช่ก่อการร้ายนะโอเคทีนี้มากันตรงนี้ครับเขาบอกว่าตำรวจทหารไทยรู้แล้วล่ะเริ่มระแคะระคายตั้งแต่วันแรกที่เกิดระเบิดนั้นก็คือ1ทุ่มของวันที่17สิงหาใช่ค่ะเป็นวันจันทร์ค่ะตำรวจหน่วย EOD นะฮะค่ะก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเขาว่ากันว่าชิ้นส่วนหรือหลักฐานบางประการที่พันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญมือหนึ่งอีวดีของประเทศไทยหยิบโชว์ขึ้นมาและหนังสือพิมพ์บางฉบับสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ทันและเอาไปเผยแพร่มันเป็นตัวบอกอะไรบางประการและขณะเดียวกันวงในตำรวจทหารก็เริ่มสงสัยกันวัตถุที่ใช้ประกอบระเบิดหาในเมืองไทยได้แต่ว่าวิธีประกอบระเบิดมันเป็นซิกเนเจอร์เป็นลักษณะเฉพาะตัวถูกไหมเขาบอกลักษณะอย่างเนี้ยวิธีประกอบระเบิดแบบนี้ลักษณะการประกอบระเบิดอย่างเนี้ยมันเหมือนกับที่มีหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของประเทศบางประเทศเข้ามาเทรนนิ่งมาสอนให้เข้ามาสอนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อสัก 2,554-55 อะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้สิวุ่นวายชักคุ้นๆกันนะฮะก็เริ่มแกะรอยแต่ว่ามันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรอกแต่ที่จับได้นี่ก็ยังไม่ได้สารภาพยังไม่ได้พูดอะไรปีปากอะไรเลยไอ้หมอนเนี่ยคือทหารตำรวจก็อุ้มไอ้เจ้าอาเดมหรือบิล่าเนี่ยนะอุ้มเข้ากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11เรียกย่อๆว่ามทบ11หลายคนนึกว่ากรมทหารราบที่11ไม่ใช่คนละอันใช่มั้ยคนละอันคนละอันกันนั่นกรมทหารราบที่11บางเขนอยู่ตรงบางเขนวัดภาษีตรงข้ามวัดภาษีแต่ว่าหน่วยงานนี้เค้าเรียกว่ามทบ11เนี่ยนะมณฑลทหารบกที่11คุมพื้นที่กรุงเทพฯแถวดุสิตแถวดุสิตเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสารวัตรทหารนั่นแหละประมาณนั้นก็อุ้มเข้าเซฟเฮาส์ที่นั่นนะครับค่ะแต่เขาบอกว่าในเบื้องต้นตำรวจออกมาให้ข่าวว่ามันยังไม่ยอมให้การใช่ยังไม่เปิดปากเลยเอาลาบเอาอะไรไปก็ไม่พูดก็ไม่รู้นะฮะหรือถ้ามันเปิดปากผมเป็นตำรวจทหารผมก็ไม่บอกก็จะปิดเอาไว้เพราะว่ากลัวเรื่องของความมั่นคงหลายๆอย่างมันไม่ใช่คือแน่นอนที่สุดเลยนะฮะค่ะนะก็ว่ากันไปเอาละครับก่อนพักเบรกทวนลำดับเหตุการณ์กันอีกทีเดี๋ยวส่งสัญญาณกันด้วยนะจ๊ะค่ะทวนกันอีกทีนะฮะทวนกันอีกทีนะฮะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมตอนเช้ามืดตำรวจเข้าไปค้นพูนอนันต์อพาร์ตเมนต์แถวหนองจอกมีนบุรีจับกลุ่มชายชาวตุรกีได้หนึ่งคนชื่อเอเดมกาลาดักหรือบิลล่ามูฮัมหมัดไม่แน่ใจแล้วแต่จะยึดเอาพาสปอร์ตเล่มไหนในห้องพักของพุนอนันต์อพาร์ตเมนต์เจอวัตถุประกอบเป็นระเบิดไปบอมเยอะแยะเจอพาสปอร์ตหลายเล่มมากจึงปลอมมั่วกันไปหมดถูกไหมค่ะจากนั้นนำตัวเข้าค่ายทหารที่มทบ11แถวเขตดุสิตค่ะจนกระทั่งถึงเมื่อคืนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามันยังไม่ยอมให้การตั้งไว้ก่อนนะค่ะตั้งไว้ก่อนนะวันเดียวกันเสาร์ที่29พอตกกลางคืนข่าวกระแสหนึ่งบอกว่าตำรวจกลุ่มหนึ่งแยกไปค้นที่ไมมูล่าการ์เด้นโฮม
ไมมูน่าการ์เด้นโฮมนะคะไมมูน่าการ์เด้นโฮมนะครับค่ะไปตรวจคนที่ห้องเป้าหมายค่ะเจอปุ๋ยยูเรียเจอดินเทาประกอบระเบิดได้เลยค่ะแต่ไม่เจอคนใช่หนีไปแล้วแต่ไม่เจอคนตอนดึกของวันที่29สิงหาคมคืนเดียวกันนั้นนะครับค่ะแหล่งข่าวบอกว่าตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งจู่โจมไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในละแวกใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะไม่ทราบชื่อสามารถจับกลุ่มชาวปาเลสไตน์ได้ทั้งหมด4คนครอบครัวมันจริงมันไม่จริงไม่แน่ใจสับสนนะครับขยับมาวันอาทิตย์ที่30ค่ะ30สิงหาคมตำรวจย้อนกลับไปคนที่ไมมูน่าอีกรอบนะครับพร้อมเตรียมที่จะออกหมายจับหญิงไทยคนหนึ่งชื่อไมซาเลาะนะคะไมซาเลาะนะไมซาเลาะไมซาเลาะนะตอนนี้หลบหนีไปอยู่นะฮะหลบหนีอยู่ถ้าพูดถึงไมมูนาการไมมูนาไมมูนาการ์เด้นโฮมเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันอยู่ตรงข้ามกับสุเหร่าที่จะมีชาวมุสลิมจากหลากหลายประเทศมาชุมนุมกันเป็นระยะระยะอันครั้งละเยอะเยอะ 3-4,000 คนนะฮะสุเหร่าหนึ่งชื่อว่าอัลมาดินีนะฮะอัลมาดานีอัลมาดานีของอัลมาดานีมีนบุรีค่ะสุเหร่านี้มันเป็นสุเหร่าที่มีนัยยะในเชิงสัญลักษณ์สูง มุสลิมหลายประเทศมาชุมนุมกันที่นี่ประจำและทุกครั้งที่มาชุมนุมกันเยอะๆเนี่ยไมมูนาการ์เด้นโฮมก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะมีคนกระจายกันมาพักเอากันตามนี้ก่อนผมไม่ได้บอกอะไรนะวันเดียวกันเมื่อวานอาทิตย์ที่30ตำรวจย้อนกลับไปคนที่พูนันันซ้ำใช่ไหมใช่ค่ะซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็พร้อมกับหมายจับ3ชาวต่างชาติเพราะว่ามีการ เดินเข้าออกคือดูจากกล้องจอปิดเนี่ยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่จับได้คนแรกนะคะย้ำอีกครั้งนะน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายที่ท่านผู้ช่วยประวุฒิเนี่ยติดประชุมด่วนกับพบตร.ยังจะได้ความชัดเจนเลยนะคะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องจับปาเลสไตน์4คนใช่เพราะว่ามีนัยยะนะมีฉบับอื่นฉบับอื่นไม่มีมีฉบับเดียวมีอยู่ฉบับเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องสอบทานกันเยอะพอสมควรตกลงใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงมีไม่มีประมาณนั้นนะครับหรือมีไม่ทราบนะครับย้ำนะฮะปูนอนันต์มีนัยยะชาวตุรกีเจ้าของเป็นตุรกีและมีชาวตุรกีมาพักอาศัยอยู่ที่ปูนอนันต์เป็นระยะขณะเดียวกันไมมูนาการ์เด้นโฮมก็อยู่ใกล้ๆกับสุเหร่าอัลมาดานีค่ะสุเหร่าที่มีนัยยะในเชิงสัญลักษณ์ค่อนข้างสูง มีมุสลิมหลายประเทศมาชุมนุมกันเป็นระยะโอเคโอเคอันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะคะเสียงมันจะขาดเรียกเสียงกลับมาคุณฟังคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่6กันยายนสพช.สภาปฏิรูปแห่งชาติจะโหวตร่างรัฐธรรมนูญอือโหพูดตรงๆนะคะลุ้นแทนลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกค่ะเหรอใช่ในสพช.ในสพช.ก็มีทั้งกลุ่มที่หนุนและกลุ่มที่ค้านนะครับเขาว่ากันว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ขั้วความคิดนะครับขั้วความคิดหนึ่งเชื่อในเรื่องของทฤษฎีคนดีต้องได้คนดีมาประคองประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่อีกขั้วความคิดหนึ่งบอกคนดีไม่มีอยู่จริงในเกมอำนาจหรอกดังนั้นต้องยึดระบบอย่ายึดตัวบุคคลไปกันที่ดร.สมบัติธรรมวงศ์นะฮะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการปฏิรูปการเมืองของสปช.ครับสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สมบัติครับสวัสดีครับคุณนายคุณเยาวรักษ์ว่าอุศนีค่ะโทษทีนะครับไม่เป็นไรค่ะโทษทีครับสัมภาษณ์หลายช่องชัดจ้ะเรื่องสับสนอาจารย์ครับผมคงไม่ถามเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพูดกันมา7วัน7คืนแล้วนะฮะคุณนายต้องถามเหมือนชาวบ้านเขานะเอาคันอย่างนี้ดีกว่าจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้เท่าที่วัดกำลังเท่าที่หยั่งเสียงกันดูนะฮะพบว่าซีของอาจารย์คือฝ่ายที่จะไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยแพ้ครับฝั่งของอาจารย์รวมเสียงได้ไม่เกิน50เสียงโอ้ที่บอกว่าแพ้นะลงมติวันนี้ก็อาจจะแพ้จริงนะ
ถ้าลงมติวันนี้คิดว่าแพ้ก็อาจจะยังแพ้อยู่ยังแพ้อยู่ถ้าลงมติวันนี้นะแต่ว่าที่ผมพี่ไม่แน่นะครับทำไมล่ะทำไมนะอีกหลายวันนะครับถ้าลงมติวันนี้แพ้แน่ๆแพ้เท่าไหร่รวมเสียงได้เท่าไหร่ฝั่งของอาจารย์ก็ไม่ผมไม่ไปรวมเสียงนะต้องเรียนคุณธนาก่อนนะผมไม่เคยไปล็อบบี้ไม่เข้าใจเข้าใจไม่เคยมีข่าวว่าอาจารย์สมบัติไปเป็นหัวหอกในความรับมือไม่มีเลยแต่ว่าอธิบายแต่อธิบายแต่ว่าไอ้ความเก๋าของอาจารย์เนี่ยแค่ปลายตามองแต่ละกลุ่มที่เอาหัวชนกันเนี่ยนะมันอ่านออกมันมีประเด็นอย่างนี้ฮะมันอ่านออกมันมีประเด็นอย่างนี้นะว่าเนื่องจากสมาชิกสปท.ทุกท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านคิดหลายเรื่องนะครับแล้วเรื่องที่ท่านคิดมากตอนนี้ก็คือว่าถ้าผ่านสปช.ไปแล้วมันจะผ่านประชามติไหมนี่นะฮะนะคราวนี้ที่ฟังเสียงดูเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยมันมากเหลือเกินที่คัดค้านแม้กระทั่งโพลที่บอกว่าเห็นด้วย 40% เนี่ยนะแต่ไอ้ที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็นมันมากกว่า 40% นะเวลาไปลงประชามติอย่างนี้มันก็แพ้นะครับแล้วก็ทางเสียงที่เห็นว่าไปลงประชามติจะแพ้หรือจะมีคนรณรงค์พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเสียงมันดังมากและถ้าคุณดนัยคุณอุสนีไปดูเวลาที่เขาลงประชามติเนี่ยถ้ารัฐบาลเขามีส่วนได้ส่วนเสียนะเขาก็จะใช้กลไกของรัฐนะแบบไปช่วยนะในการเขาเรียกระดมคนมาลงประชามติแต่ถ้ารัฐบาลเขาถือว่าเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะนะคสช.ตอนนี้เขาจะไปทำทำไมในคณะผมนะไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยถ้าไม่ผ่านก็ยืดออกไปเวลาคสช.ก็จะได้ทำงานมากขึ้นโดยซ้ำไปเพราะงั้นก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องว่าให้มันผ่านนะที่จะต้องไปรณรงค์ให้มันผ่านนะครับก็ถ้าผ่านคสช.ก็อยู่ได้ไม่ผ่านคสช.ก็อยู่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้อยู่ได้นานขึ้นอีก4เดือนนานขึ้นอีกโอเคอาจารย์ฮะประมาณ4เดือนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเท่าดูจากการลงประชามติเนี่ยนะมันจะมีถ้าใช้ทฤษฎีพื้นที่ฐานเสียงนะคุณนายคุณตะกนีพื้นที่ฐานเสียงของพรรคใหญ่อย่างเช่นภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยของเพื่อไทยพื้นที่ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าพรรคใหญ่ๆแล้วก็กลุ่มแกนนำทางการเมืองเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณไปถึงบรรดาของหัวคะแนนของเขาในพื้นที่ต่างๆชาวบ้านเขาก็จะออกมาลงประชามตินะตามสัญญาณที่เขาได้รับจะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ๆนะกลุ่มการเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยโอกาสจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็ยากทีนี้สปช.เขาจะรับฟังเสียงเหล่านี้มากขึ้นสมมติว่าเขาผ่านไปแล้วไปถึงประชามติไม่ผ่านมันเสียตังค์แค่สามสี่พันล้านใช่3,000กว่าล้านแล้วก็สามสี่พันล้านแล้วก็เสียเวลาไปอีกอะไรอีกนะครับก็คว่ำมันตั้งแต่ในชั้นนี้เลยถ้าคิดว่ามันไม่ผ่านก็ให้มันไม่ผ่านซะทีก็จะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นก็จะได้เป็นคสช.เขาจะได้ตั้งคณะกรรมการยกร่างอีก21คนเป็นร่าง6เดือนเลยก็เร็วขึ้นแล้วประหยัดไปอีกพันล้านคืออาจารย์สมบัติมองว่ามีแนวโน้มไม่ผ่านสูงใช่ไหมคะผมว่ามาถึงวันนี้นะเนี่ยมาถึงวันนี้เสียงที่ไม่เห็นด้วยมากขึ้นมากเลยมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไปถึงวันที่6เนี่ยโอกาสก็อาจจะยิ่งน้อยลงไปโอเคถ้าเช่นนั้นนะครับถ้าเช่นนั้นนะครับในมุมวิเคราะห์ของอาจารย์เองถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เอาถ้าประชาธิปัตย์ไม่เอาและถ้าคสช.วางเฉยลอยตัวเหนือความขัดแย้งมันไม่ผ่านแน่ๆในขั้นของประชามติเมื่อไม่ผ่านประชามติย้อนกลับมาในการโหวตในสปช.จะมีสปช.จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่คิดว่าแม้ผ่านวันนี้ไปคว่ำวันหน้าเสียเงิน 3-4 พันล้านทำประชามติก็ให้คว่ำกันวันนี้ดีกว่าดังนั้นที่จะคิดวันนี้อย่างดังนั้นจากวันนี้จนกระทั่งถึงวันนั้นคือ6กันยาเป็นOkay. แล้วถ้าว่า okay. ข้อมูลมันเหวี่ยงไปตรงที่ผ่านประตามประชามติจะไม่ผ่านเนี่ยนะครับนะแต่ตรงนั้นก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันนะครับถ้าโหวตกันวันนี้มันผ่านแน่ๆนั้นผ่านด้วยเสียงเสด็จน้ำแม่อาจารย์เท่าที่ประเมินวันนี้ไม่น่าจะเสด็จมากตอนนี้นะครับไม่น่าจะเสด็จมากที่ผมจะดับฟังอยู่เนี่ยก็คือท่านเป็นผู้ใหญ่กันนะท่านไม่ค่อยแสดงท่าทีกันเท่าไหร่ที่ว่าถ้าโหวตวันนี้เนี่ยมันผ่านแต่ผ่านแบบไม่เสด็จก็ไม่อ่ะก็ไม่ถึงกับแบบผ่านแบบเด็ดขาดอะไรแบบ60-40เท่าไหร่ผ่านแต่ผ่านแบบไม่เสด็จก็ไม่อ่ะก็ไม่ถึงกับแบบผ่านแบบเด็ดขาดอะไรแบบ60-40
ท่าไหร่ฮะ55 45ไม่เคยนับขนาดนั้นแต่ก็ ก็คือไม่ถึงกับเด็ดขาดนะโอเคโอเคดังนั้นเพราะไม่เด็ดขาดจากวันนี้ถึงวันนั้น6กันยายนนำเสนอชุดความคิดว่ากันด้วยเรื่องพรรคการเมืองจะจับมือกันคว่ำกสช.จะลอยตัวเหนือความขัดแย้งจะวางเฉยมันไม่ผ่านแน่ๆอย่าเสียเงินเลยคว่ำวันนี้ดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณดนายคุณฤทธิ์จะเห็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องรัฐมนตรีที่ทำให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เห็นตรงกันนั่นน่ะสิคะตรงกันเลยได้แล้วมาเรียกร้องให้คว่ำตั้งแต่สปช.ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปถามฝั่งสนับสนุนว่าเขาจะแก้เกมอาจารย์ยังไงเออมีสมมติแก้เกมผมไม่ได้ไปวางเกมไม่ได้อะไรนะครับพูดเล่นอาจารย์แซวเล่นแซวเล่นเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสั้นๆนะฮะสั้นๆแต่ว่าผมว่าฟันธงตรงประเด็นเห็นภาพเห็นทิศทางนะเพียงแค่ภาพสเก็ตของอาจารย์สมบัติที่ขู่ว่าผ่านวันนี้คว่ำวันหน้าสังคมเสียเงิน 3-4 พันล้านคว่ำวันนี้ดีกว่าภาพสเก็ตภาพนี้นะฮะซื้อไม่ซื้อหมายถึงในสปช.วัดกันถูกไหมใช่ค่ะพักสักครู่เถอะ